สวัสดีครับพี่น้องมาดูทิศเหนือเมืองบกมุดพี่น้องกองกำลังยูเครนเข้าไปจู่โจมลุมเพาะของออกไม่ใช่ออกธรรมดาออกรัสเซียด้วยรัสเซียก็ไม่ใช่รัสเซียธรรมดาเป็นรัสเซียปูสายพันธุ์ของปูโดยตรงทางยูเครนก็บอกว่าให้ยกมือขึ้นเมืองนั่นแหละขยับเข้ามานี่ทางยูเครนก็บอกนะเมืองนั่นแหละขยับเข้ามามันไม่ยอมขยับเข้ามาไงพี่น้องเลยบอกมันยกมือขึ้นดิทางรัสเซียบอกว่าจะขอเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดยังไงอยากเป็นทหารยูเครนไม่อยากเป็นอะไรตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะอยู่ข้างยูเครนพี่น้องพอใกล้จะตายแล้วก็อยากบอกอยู่ข้างยูเครนเนี่ยกำลังเดินเข้ามาเลยพี่น้องอันนี้คือทิศเหนือเมืองบักมุดจุดนี้บริเวณนี้แทบไม่ได้ยิงกระสุนสักนัดเลยนะพี่น้องเพราะการบุกเข้าไปโจมจุดนี้ไม่มีการตอบโต้พี่น้องก็อาจจะเป็นจริงที่เขาต้องการที่จะยอมแพ้แบบเซโรล่าแบบไม่ต้องปะทะพี่น้องพอเข้าไปดูข่าวช่องจอร์เจียก็บอกว่ากลุ่มรัฐตะเวนที่225กองพันที่125กองกำลังติดอาวุธของยูเครนได้เดินทางไปยังตำแหน่งของผู้ครอบครองและจับกลุ่มได้ทั้งหมด10คนโดยไม่ต้องใช้อาวุธมันอาจจะเป็นเจตนาของพวกรัสเซียก็ได้พี่น้องที่เขาตั้งใจยอมแพ้คือคนนึงมันอยู่ในหลุมเพาะนะถ้าสมมติว่าไม่ตั้งใจยอมแพ้เนี่ยเขาคงสาดออกมาแล้วพี่น้องหมายถึงรัสเซียคือถ้าคิดจะสู้จริงๆเขาก็คงยิงตั้งแต่ทหารยูเครนบุกเข้าไปนั่นแหละคือถ้าทหารรัสเซียเขาไม่ได้จับอ่ะขอบรีดูอีกแล้วคือถ้าทหารฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ได้จับอาวุธนะไม่ได้เตรียมพร้อมท่ายิงนะก็แสดงว่าเขายอมแพ้พี่น้องแต่ก็จะไปมั่นใจ 100% ไม่ได้นะเขตสงครามแล้วแต่เทคนิคของใครของมันนะแต่ถ้ายังจับอาวุธเตรียมพร้อมที่จะยิงนะเตรียมพร้อมที่เหนี่ยวไกก็แสดงว่าไอ้คนประเภทนี้มันไม่ได้ยอมแพ้หรอกก็ต้องจัดการไปตามดุลพินิจของทหารยูเครนสมควรว่าจะทำยังไงเขาก็ลงคุยเรื่องอยู่ที่นี่นะมากี่วันแล้วพี่น้องแล้วก็ถามว่ามาทำไมนี่แหละได้รับคำสั่งให้มาลบกับฮิตเลอร์พูดเหมือนกันหมดเลยคือถ้าสภาพการรูปแบบลักษณะเขาไม่จับอาวุธพร้อมที่จะสู้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะพี่น้องคืออย่างชุดเนี้ยไอ้ลูกน้องปูตินเนี่ยไม่จับอาวุธลุกขึ้นมาสู้อยู่ในหลุมเพาะก็จริงแต่ว่าไม่ได้จับอาวุธไม่ได้ตั้งท่าเตรียมพร้อมคือพร้อมที่ยอมแพ้อยู่แล้วรูปแบบลักษณะนี้ขณะนี้การจับกลุ่มมันก็จะเป็นอีกแบบนึงถ้าเป็นรูปแบบลักษณะตอบโต้ไปตอบโต้มาซัดจนลูกกระสุนหมดพอลูกกระสุนหมดวิ่งเข้าไปหลบอยู่ในหมู่บ้านวิ่งเข้าไปหลบอยู่ในบ้านหลังนึงจากนั้นก็ยอมแพ้อันนี้ไม่รับประกันนะว่าจะมีชีวิตรอดถ้าอยากจะรอดคือต้องยอมแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นนะอันนี้คือพวกทหารรัสเซียพี่น้องทิศเหนือของเมืองบักมุดเป็นกลุ่มรัฐตะเวน225กองพันที่125เรียก2ตัวนะพี่น้อง225และ125ถ้าหากยอมแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นอาจจะได้ดูดบุหรี่อย่างนี้แหละแต่จะซัดตอบโต้จนลูกกระสุนหมดแม็กแล้วก็มีฝ่ายที่เข้าไปจับกลุ่มเสียชีวิตนั้นก็ไม่รับประกันนะว่าจะรอดนี่มาเล่นตอบโต้ไปตอบโต้มาเอาซะจนลูกกระสุนหมดแล้วมายอมแพ้อันนี้ก็พิจารณาเอาถ้าสมมติว่าเป็นเราจะทำยังไงมึงไม่ได้ตั้งใจยอมแพ้ตั้งแต่ต้นมึงยอมแพ้เพราะลูกกระสุนหมดมันจะแตกต่างจากทหารยูเครนในนั้นนะพี่น้องจำได้ไหมที่มีเสียชีวิตอยู่คนหนึ่งคนนั้นน่ะไม่ได้ยอมแพ้นะแต่ว่าลูกกระสุนหมดแต่ก็ไม่ได้ยอมแพ้นะเพราะนั้นก็น่าชื่นชมสรรเสริญพี่น้องเขาบอกให้ขอโทษ
ไอ้รัสเซียจับได้รัสเซียบอกว่าให้ขอโทษปูตินขอโทษคนรัสเซียบอกว่าแม้ตายกูก็ไม่ขอโทษแม้ตายกูก็ไม่สรรเสริญปูตินนั่นแหละฉากฉากสุดท้ายโด่งดังเมื่อ 3-4 เดือนที่ผ่านมาพี่น้องอันนั้นคือลูกกระสุนหมดแต่กูไม่ยอมแพ้นะอันนี้นับถือนำใจทหารยูเครนคนคนนั้นนะสรรเสริญด้วยใจจริงๆส่วนชุดนี้ก็เป็นชุดของลูกน้องปูตินพี่น้องอยู่ในหลุมเพาะเมืองบักมุดคลิปนั้นคลิปนี้น่าจะเมื่อวานนะพี่น้องเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทหารยูเครนแบบงามๆพี่น้องไม่ต้องจ่ายลูกกระสุนจากนัดมันก็คงเห็นท่าไม่ดีพี่น้องรูปแบบลักษณะการส่งเสบียงลำเลียงของรัสเซียไม่เหมือนเดิมแล้วนะพอจับทหารได้หลายชุดเขาจะอ้างแต่ว่าผู้บังคับบัญชาส่งมาถามชื่อก็ไม่บอกด้วยนะพี่น้องสิ่งที่ลูกน้องปูตินทำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อับอายอยู่อย่างหนึ่งพี่น้องเวลาออกคำสั่งให้ทหารรัสเซียมาลบเนี่ยเขาใช้ลักหนักนะพี่น้องไม่ยอมบอกชื่อจริงนะอย่างรหัสเซตเนี่ยเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เซตเนี่ยมันคือใครพอไปถามทหารรัสเซียทหารรัสเซียก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกให้เป็นความลับเวลาจะพูดถึงใครคนใดคนหนึ่งก็ใช้รหัสอย่างเดียวดูดิมาปล้นประเทศชาติคนอื่นแม้แต่ชื่อก็ยังไม่กล้าเปิดเผยต้องใส่รหัสลับก็ไม่ใช่เชิงรหัสลับพี่น้องใส่รหัสเวลาพูดถึงพูดง่ายๆทหารรัสเซียเขาป้องกันตัวเองไม่ให้ยูเครนสาวถึงไงพี่น้องชื่อจริงยังไม่บอกเลยแล้วก็หน่วยที่ตัวเองทำอยู่ก็ยังไม่บอกขอไปบอกแต่หน่วยที่ตัวเองทำอยู่อะไรมันก็เป็นรูปแบบลักษณะปกปิดเพราะว่าทหารรัสเซียไม่ต้องการให้สาวไปถึงคนที่เป็นหัวหน้ามีศักดิ์ศรีไม่มีศักดิ์ศรีพี่น้องรูปแบบหลอกล่อให้คนอื่นเขามาลบหลอกล่อให้คนอื่นเขามาตายด้วยนิยามคำว่ากำลังลบกับฮิตเลอร์ครับผมจุดนี้บริเวณนี้ทิศเหนือของเมืองบักมุดพี่น้องเป็นการเข้าจับกลุ่มทหารรัสเซียโดยที่ไม่เสียลูกกระสุนกองพันที่125คลิปนี้สวัสดีครับ иди сюда иди сюда сюда иди сюда иди подходи подходи давай 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 гуманитарку сюда давай быстро сука сюда вниз ко мне на меня иди сева силуэт сюда иди быстро ты сам? Пидор, ты один? Сюда иди ко мне. Пускайся, быстро. Быстро, шляпа, бегом. Быстро, блядь. Где оружие, сука? Пидорас. Давай иди сюда. Сюда. Ко мне. Сюда. Ну ты гуманитарка, сука. Иди сюда, ко мне. Понял, куда попал? Понял. А где еще кто-то? Сел, на землю садись, на землю. С тобой кто-то был еще? Со мной? Ты что понял? Были, они не дошли. Смотри, сука. Я на меня смотри. Куда они дошли? Куда они не дошли? Сева, контроль. Метр 50 отсюда. Сколько? То есть они вот там по прямой за спиной у нас, да? Да, у меня за спиной. У тебя за спиной, а там 50 метров пидоры. Правильно? Ну, русские. Русские. Все. Сколько их человек? Там половина побило. Сколько человек, сука? Около 40. Смотри, мы сейчас тебе повесим на спину. Да. На спину устройство. Да. Если ты это дернешь, мы нажмем кнопку, оно взорвется. Понял? Понял. Будешь делать то, что мы тебе скажем. Мы тебя заберем, потом обменяем, домой поедешь. Ты понял? Понял. Поворачивайся ко мне спиной. Спиной поворачивайся, туда смотри. Поворачивайся. Гранату. Осторожно. Да, я аккуратно. Радиодетонатор.
поставь действие километр. Снимаю. Сейчас это. Смотри, километр поставил. Поставил. Все, 700 метров. Все, у тебя кнопка? Да. Все, есть. Смотри, мы тебе сейчас все покажем, серый. И все будет нормально. Вернешься ко мне, я сниму детонатор, понял? Ты же видишь, что мы ультрасовременные войска по сравнению с вами. Вставай. Вставай, все, не бойся. Вставай, просто на спину не облокачивай, все взорвется. Можно закурить, пожалуйста? Можно, да. Да кури, кури, давай, давай. Ну все можно, оно там крепко зафиксировано. Че ты очкуешь или что? Не очкуй, закуривай. Жить будешь, мы так 100 раз делали. Серега, жизнь у тебя может быть длинная и счастливая, а может быть яркая и быстрая, понял? Давай лучше потихоньку. Кубик. А? Контроль. Кубик. Идем, идем. Доходишь. Да, ну не то, чтобы он сломанный, видишь, прямо. Какой-то вот 5 метров, да? Да нет, сука, это большое. Вот прямо, вот там труп лежит. Видишь? Скажите просто, сколько шагов, я не могу понять. Пройди 50 шагов. 50 шагов. Посмотри, есть ли там кто-то. Да. Послушай, постой и вернись. Хорошо. Давай. И сказать, сколько от меня метров получается. Если кого-то увидишь, да. Ну, иди, смотри. Тот бой, который не состоялся. Так, мы в украинцев переоделись, понял? Мы разведка, ветераны. Чувака ветерана. Или он ему что говорил? Впереди что ему говорил? Тот, кто встречал только что. Мы крайний пост, понял? Он акцент как бы сыграл нормально. Да. Я говорю, одни трупы лежат. Ну, бля, вас кидают как дураков. Ладно, чага, смотри, мы хохлы, понял? Понял. Уже понял, да? Мы вас перевалим сейчас, но если все будешь делать, как мы сказали, будет все нормально. Ну ты уже у нас по факту, понял? Угу. Пойди его прими. Че ты, батя, ранен? Бать, ранен? Колено. Колено? Проходи, посиди маленько. Да я туда. Куда? Вперед? Ну проходи, посиди маленько, тут сейчас будет работать печка, проходи. Не, бля, а я прошу, что ли? Иди сюда. А что ты ищешь по кругу? Что ты, сука, ищешь? Руки, сука. Да, вода падает. Да, сука, сядь. Вода падает. Сюда, вот. Иди сюда. Сука, иди сюда. Ты дебил, мы хохлы, сука, иди сюда, блин. Ты понял, сука? Прикрываем. Без геройства, сука. Чё, быстрей, помогай тут, 300-й, быстрей. Сюда, хлопчик. Давай. А еще один есть? Это мой. А? Будет. Оде еще. Стой, заходи сюда. Здорово. Заходи. О, на его глаза посмотри. Все понял? Тут никто играться не будет. Смотри. Там пустая позиция уже. Никого нету. Нет. Да все, слюни подотри. Ты болеешь чем-то? Нет. Здорово. Зэк? Там открытая местность, поэтому не стреляли, ебать, потому что, блядь, там, походу, пулемет.
Там, походу, не один, ебать. Все, пацаны, назад. Проходим, проходим. А? Есть пока? Что? Там еще два. Грязь. Слышно, падай, падай, бля. Пастор, пойди пленных забери, троих пленных забери. Ложи, ложи воги, пойди забери. Кришна, залазь. Залазь, залазь, залазь. Залазь, залазь, залазь. Чараться. Посмотрел бы, может. Видел, давай. А? Видел. Что видел? Блять, он броню нахуй, ебать нахуй, блять, вот так вот, аж перекинул нахуй, ебать нахуй, блять, и в сторону, блять. Пацаны, там хохлы, блять.